อนุทินประกาศข่าวดีวัคซีนไฟเซอร์เตรียมส่งถึงไทยไตรมาส3 7พฤษภาคม64นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์รูปภาพของตนเองและคณะผู้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์โดยระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าไฟเซอร์มาแล้วประชุมแผนการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์มาให้ประชาชนคาดว่าจะได้รับวัคซีนจำนวน 10-20 ล้านโดสเริ่มส่งได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3-4 ปีนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเป็นไปด้วยดีอย.จะอำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ให้เร็วที่สุดผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นๆหากมีความพร้อมด้านการจัดส่งวัคซีนให้ประเทศไทยแบบกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้สามารถติดต่อเข้ามาได้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับข้อเสนอและพร้อมให้ความร่วมมือ Hashtag ไม่ผูกขาดวัคซีนหลังจากการโพสต์นี้ถูกแชร์ประชาชนต่างเข้ามาแสดงความเห็นกันมากมายโดยหนึ่งในนั้นคือ Facebook ของนายวันอยู่บำรุงส.ส.กทม.เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่าน่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับท่านแต่ก็ยังดีที่คิดได้ใส่อีโมติคอนยกมือไหว้บางรายตั้งคำถามเป็นข้อว่า 1. เริ่มสั่งได้ไตรมาส 3-4 แล้วจะได้รับวัคซีนไตรมาสไหนปีไหนคะ 2. ช่วงระยะเวลาก่อนได้รับวัคซีนชุดนี้จะมีมาตรการรับมืออย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคและดูแลเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ 3. เกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับวัคซีนชุดนี้คืออะไรบ้างคะ4. ส่วนของผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนยี่ห้ออื่นซึ่งมีความเสี่ยงรัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรต่อไปคะคำถามสุดท้ายโควิดระบาดตั้งแต่ปี2019เข้าไทยจริงจังตั้งแต่ต้นปี2020จนตอนนี้กลางปี2021กระทรวงสาธารณสุขหายไปอยู่ไหนมาคะบางรายเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมขอชื่นชมนะครับถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดียอมรับฟังเสียงประชาชนเพราะพวกท่านมาอยู่จุดนี้ก็เพราะประชาชนเลือกเข้ามาและคำแนะนำขอเสนอแนะนิดนึงค่ะควรเปิดกว้างให้ประชาชนเลือกฉีดวัคซีนได้ตามที่ตนเองเชื่อมั่นและสามารถเดินเข้าไปฉีดได้เลยตามโรงพยาบาลใกล้บ้านค่ะโดยลงทะเบียนก่อนฉีดไม่ต้องมาลงทะเบียนล่วงหน้าขอให้นึกถึงประชาชนเป็นสิ่งสำคัญและขอให้ประชาชนเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนตัวไหนเป็นต้นสาวย้ายประเทศโผล่ทวงเงินนิพิษท้ายสุดเงียบไม่เหมือนที่โพสต์ไว้5พฤษภาคม64ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อวริยาเก็บวงศาได้โพสต์ภาพและข้อความบน Facebook เป็นบทสนทนาระหว่างตนเองกับเพจ Facebook ของนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โดยระบุว่าพอดีดิฉันเห็นโพสต์ของคุณในเรื่องการจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินขาไปสำหรับผู้ที่ย้ายออกจากประเทศไทยนะคะดิฉันและครอบครัวได้ย้ายมาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยในวันอังคารที่4พฤษภาคมค่ะท่านนี่เป็นใบเสร็จจากสายการบินค่ะเป็นค่าตั๋วขาไปของครอบครัวดิฉันอย่างเดียวค่ะดิฉันจะรอท่านทำตามสัญญานะคะพร้อมแนบรายการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบิน Air France เที่ยวบินที่ AF165 เส้นทางกรุงเทพปารีสและระบุแคปชั่นว่ารอเงิน 68,052 บาทโอนเข้าบัญชีนะคะท่านขอบพระคุณค่ะจากกรณีที่นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวระบุว่าย้ายประเทศมาเอาค่าตั๋วเครื่องบินที่ผมโดยมีรายละเอียดว่าหลายคนสนุกสนานกับความคิดย้ายประเทศตนว่าเขียนสนุกสนุกแบบไม่คิดอะไรกันมากกว่าตนก็ไปมาทุกมุมโลกแล้วเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าเราเกิดเมืองไทยคุ้นชินกับอากาศคุ้นชินกับอาหารไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมเมืองไทยตอนหนุ่มๆตนได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกาให้ไปอเมริกา30วันจะไปดูงานที่ไหนก็ได้รัฐไหนก็ได้จะไปเครื่องบินระหว่างรัฐหรือขับรถไประหว่างรัฐก็ได้ตนไปได้แค่25วันก็คิดถึงบ้านบอกสถานทูตว่าขอกลับก่อนนี่ขนาดเขาให้ไปเที่ยวแบบสุดๆและเมื่อมีคนบอกว่าจะย้ายประเทศต
นเฉยๆไม่สนับสนุนหรือไม่คัดค้านเพราะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงพูดแบบสนุกๆพูดแบบให้ร้ายประเทศพูดแบบไม่รับผิดชอบมากกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันใครคิดจะย้ายประเทศหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่แบบถาวรนะหรือคุณคิดจะลี้ภัยก็ได้ส่งข่าวมาบอกผมแล้วกันผมจะจ่ายค่าเครื่องบินขาไปให้ไม่จ่ายขากลับให้นะเพราะคุณจะย้ายไปอยู่ถาวรแล้วก็คงไม่กลับมาแล้วส่งเอกสารหลักฐานชัดๆมาผมจ่ายค่าเครื่องบินให้เองขอเพียงอย่าพูดอย่าเขียนแบบสนุกๆแบบแสดงความโง่ๆอย่างนี้ผมรู้ทันผมก็รู้จักทูตหลายประเทศนะนี่ผมช่วยคุณที่จะย้ายประเทศให้สมหวังจริงๆและผมไม่โกรธไม่เกลียดอะไรคุณนะเพราะบอกแล้วผมเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยเมื่อคุณอยากย้ายประเทศผมก็จะสงเคราะห์เอาบุญแต่จนถึงขณะนี้สาวคนนี้ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากนายนิพิษแต่อย่างใดคิงก่อนบ่ายซัดนักการเมืองไม่ใช่เทวดาวิจารณ์ไม่ได้เลือกตั้งไม่ต้องหาเสียง6พฤษภาคม64นายณภัทรชุ่มจิตรีหรือคิงก่อนบ่ายนักแสดงตลกชื่อดังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ณภัทรคิงก่อนบ่ายชุ่มจิตรีฝากถึงนักการเมืองระบุว่าการเมืองถ้าวิจารณ์ไม่ได้ถ้าถึงวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนนะครับนักการเมืองไม่ใช่เทวดาตอนหาเสียงยกมือไหว้แทบทุกบ้านแล้วตอนเกิดปัญหาทำไมไม่มาหาทุกบ้านล่ะครับประชาธิปไตยเราต้องยอมรับความเห็นต่างอย่าผลักคนเห็นต่างเป็นศัตรูเชียร์ฟุตบอลคนละทีมยังอยู่ด้วยกันได้แล้วทำไมเชียร์พรรคการเมืองต่างกันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันทำดีกว่าไหมครับวิกฤตประเทศตอนนี้คืออะไรเอาความจริงมาคุยกันแล้วเราจะเดินไปพร้อมกันตอนนี้เราติดตรงไหนแก้ตรงนั้นเราจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อจะให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสามัคคีคือพลังพวกเราจะผ่านไปได้สุดท้ายคือใครจะดราม่าโปรดฟังผมดังนี้ 1. ผมไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลณเวลานี้ที่ทำงานล่าช้า 2.ผมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 3. ทำทุกอย่างให้เป็นบรรทัดฐานเพราะเด็กรุ่นหลังคือคนที่จะสืบทอดต่อจากเรา 4. ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน 5. ขอเป็นกำลังใจให้จิตอาสาทุกคน 6. ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนเรามาเติมใจให้กันครับแล้วเราจะผ่านมันไปได้ข้อความโพสต์นี้ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่คิดเห็นตรงกันและบอกว่าโพสต์นี้ตรงใจและถูกใจมากถูกทุกข้อที่เขียนไว้เหมือนพูดแทนใจให้ประชาชนหลายคนบางคอมเมนต์บอกว่าดารานักแสดงคือกระบอกเสียงแทนประชาชนที่ดีและกระจายไปไกลกว่าประชาชนคนธรรมดาขอชื่นชมคิงว่ากล้าออกมาวิจารณ์แบบไม่กลัวว่าจะไม่มีงานเพราะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเปิ้ลนาคอนเจอวิกฤตหนักคิดถึงปรัชญานาคอมสุดท้ายโดนดราม่า6พฤษภาคม64นายนาครศิลาชัยหรือเปิ้ลนาครนักแสดงและพิธีกรชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมชื่อเปิ้ลนาครเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของร้านอาหารที่ตนเปิดอยู่แบบสวนทางกันอย่างน่าตกใจโดยระบุว่า2ร้านอาหารค่าเช่า1ล้านค่าพนักงาน1ล้านยอดขายหลักพันต่อวันพร้อมกับแคปชั่นว่าคิดถึงปรัชญานาคอมหลังโพสต์นี้ถูกแชร์เพื่อนๆในวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันในหลากหลายแง่มุมพร้อมกับแชร์สิ่งที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ตอนนี้กันมากมายอาทิกันกันตถาวรแสดงความเห็นเป็นอีโมติคอนร้องไห้อ๋อมสกาวใจคอมเมนต์ว่าโหโหหนักอะพี่ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก
ว่าประสบวิกฤตเช่นเดียวกันพร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจอาทิจะ2ปีแล้วสู้จนจะหมดแรงแล้วเหมือนกันถ้าเป็นนักคอมพูดแกคงบอกพี่เปิ้ลว่าไอสัตว์สู้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 ค่ะพี่เปิ้ลปัญหานี้แก้แค่ที่ตัวเราอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะมันเกิดจากระบบที่พังไปเรื่อยๆตราบใดที่ระบบพังมันก็ฝืนลำบากต่อให้เก่งแค่ไหนก็เหนื่อยนะแบบนี้สู้สู้ค่ะสู้สู้นะครับพี่เปิ้ลเป็นกำลังใจให้นะครับเราต้องรอดและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับเฟสนี้หนักมากๆค่ะต้องสู้แค่ไหนไม่มีอะไรจะสู้แล้วบางรายเข้ามาระบายว่าเจอวิกฤตเดียวกันคือต้องแบกรับค่าเช่าที่โดยที่เจ้าของไม่สามารถลดราคาให้ได้ขณะที่การโพสต์ข้อความระบายของเปิ้ลที่ต้องแบกรับรายจ่ายในช่วงวิกฤตโควิดตอนนี้แต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่เป่านกหวีดเอาเข้ามาเองปะคะจนกลายเป็นดราม่าเนื่องจากมีชาวเน็ตเข้ามาต่อความจากคอมเมนต์นี้โยงไปถึงเรื่องการเมืองเกี่ยวกับการบริหารของรัฐบาลชุดนี้หากรัฐบาลดีชีวิตจะดีกว่านี้ความเป็นอยู่จะดีกว่านี้ถ้าถามว่าทำไมต้องว่าแต่รัฐบาลถ้าไม่ว่าผู้นำจะว่าใครทั้งนี้ธุรกิจร้านอาหารนับเป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาทานอาหารที่ร้านได้ทำให้ต้องเสียรายได้แต่อาจจะต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเท่าเดิมจากการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลชาวบ้านรวมตัวกดดันทวงเงินเจ้ามือหวยเบี้ยวจ่าย74ล้าน6พฤษภาคม64ชาวบ้านจำนวนหนึ่งราว50คนไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านครูชื่ออักษรย่อวอแหวนที่ริมคันคลองชนละประทานหมู่1ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพื่อทำการประท้วงหลังจากได้ซื้อหวยใต้ดินของเครือข่ายครูวอซึ่งเป็นเจ้ามือรายใหญ่ของอำเภอเมืองแพร่โดยงวดวันที่2พฤษภาคม64รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข18และรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข501272ซึ่งเจ้ามือหวยหรือครูวอนั้นได้เปิดรับแทงหวยใต้ดินกำหนดเลขอั้นไว้คือ29 36 58และ89ปรากฏว่ามีชาวบ้านซื้อเลข18และ272ชาวบ้านบางคนถูกรางวัล20บาทบางคนถูก100บาทบางคนถูกเยอะต้องจ่ายถึง 100,000 บาทบางรายซื้อ272เลขเดียวในราคา 5,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งทำให้มีมูลค่ารางวัลรวมๆกว่า74ล้านบาทโดยชาวบ้านเล่าว่ามีชาวบ้านได้เลขเด็ดจากรถป้ายแดงที่เพิ่งถอยมาใหม่ซึ่งเจ้าของรถฝันว่ารถเหาะได้เลยเล่าความฝันต่อๆกันหมายเลขทะเบียน272จนชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันนำไปซื้อเลขเมื่อถูกพากันดีใจกันเกือบทั้งหมู่บ้านปรากฏว่าเมื่อชาวบ้านนำโพยมาขึ้นเงินเจ้ามือหวยกลับไม่จ่ายบางรายจ่ายครึ่งเดียวทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงอยู่แล้วในช่วงระบาดของโควิด-19 หวังว่าจะได้เงินรางวัลจากการเล่นหวยมาช่วยจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนจึงพร้อมใจกันไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่าเจ้ามือหอบรายได้หวยหนีออกจากบ้านไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาประท้วงที่หน้าบ้านสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทราบว่ายังไม่มีชาวบ้านรายใดเข้าไปแจ้งความเนื่องจากในทางกฎหมายแล้วชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้ามือหวยได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเล่นพนันแบบผิดกฎหมายโดยทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นทั้งชาวบ้านและเจ้ามือหวยเข้าข่ายมีความผิดพรบ.การพนันมาตรา12ต้องระวังโทษจำคุก3ปีปรับ 5,000 บาทส่วนกรณีคนขายจำคุก3เดือนถึง3ปีส่วนการเรียกร้องเงินค่าหวยนั้นไม่สามารถเรียกร้องได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150เพราะเป็นเงินผิดกฎหมายถือเป็นหนี้ที่มิชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่ต้นและเหตุการณ์ชาวบ้านไปปิดล้อมบ้านของเจ้ามือหวยถือเป็นการไปข่มขู่ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอีกด้วย